ขอต้อนรับเข้าสู่เกมแคร์เกมนี้เป็นเกมประเภทแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมฮอร์เรอร์ครับพัฒนาโดยค่ายอินดี้เกมที่ชื่อว่า Hellstorm Games ออกเมื่อปี2014ผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแล้วก็ตอนที่เข้าเกมนี้มาครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันเหมือน Lone Survivor มากๆเลยอะอาจจะผสม Silent Hill ด้วยเนาะเล่น Normal แล้วกันนะทำไมเพลงสดใสจังเลยฮะเป็นแคร์พูดนะครับมาเถอะเร็วๆฉันต้องการความช่วยเหลือเป็นหมีสีม่วงนะครับได้ฉันจะช่วยเธอเองแคร์ถ้าเราใช้พลังงานทั้งหมดในครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโพร์ทัลได้นะครับกลับไปที่แคนดี้พาเรตแค่นั้นมันไม่พอหรอกเราต้องการพลังงานมากกว่านั้นอ่ะคันนี้เป็นหมีสีน้ำเงินครับบางทีเธออาจจะทำให้มันสงบสุขหน่อยๆนะบูฮาร์โมนีแบร์นายทำได้น่ะฮ่าฮ่าฉันน่ะจะไม่ทำให้นายสนุกคนเดียวหรอกมันทำงานได้แล้วกัมมี่พาเลตอยู่ข้างหน้านั่นเราจะไปแล้วคันนี้สีเขียวนะครับอ้าวแล้วเธอจะไปไหนล่ะสีม่วงก็บอกโอ้โนทำไมฉันถึงไม่ได้รับชวนล่ะสีเขียวบอกสีม่วงอย่าพูดเรื่องบ้าแบบนี้เลยนายก็พูดอย่างนี้ประจำอ่ะพอโทษมันจะพังแล้วมีสีม่วงก็พูดขึ้นมาแคร์ยังไม่ใช่ตอนนี้สีน้ำเงินก็พูดขึ้นมาเลิกต่อสู้กันทันทีเถอะนะสีเขียวบอกถอยไปเลยสีน้ำเงินแคร์ก็พูด guys ทำไมมีหลายสียังวะโอ้ยผมบ้าลำบากเนี่ย เราไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้นะมันจบแล้วล่ะสีม่วงก็ต่อนะครับตอนเนี้ยฉันตัดสินใจแล้วไม่ต้องเถียงแล้วครับฮะไม่ต้องพูดคุยกันแล้วหรอไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นมีภาพแล้วครับพ่อคะแม่คะเอาอีแคร์ตื่นขึ้นมาแล้วครับอีตันอีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพ่อครับมาเวฟเดี๋ยวมาถึงก็เจอเลยเหรอไปเปิดไม่ได้เดี๋ยวค่ะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะฮะ0303ทำยังไงล่ะอุ้ยอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงฉันมาถึงก็ฮอร์เรอร์แล้วฮะพ่อแม่อยู่ไหนอะโอ้ยยยคือปกติบ้านเธอเป็นอย่างนี้เหรอแบบข้าวของเครื่องใช้พังทลายหมดเลยตู้เย็นเปิดไม่ได้ฮะคือแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะนี่มันอยู่มิติไหนกันแน่เตียงร้อยได้แล้วมีเลือดด้วยมีรูปคนมากมายนะครับอะไรอ่ะโดนลากอีกแล้วเอาเสียงแม่พูดนะครับสวีตตี้อะไรนะอยู่กับพี่ออลไรท์ป่ะเมื่อกี้เธอใส่ชุดนอนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับแล้วก็ฉันคงต้องหยุดนอนหลับตอนนี้แล้วล่ะสถานที่เนี่ยมันจะครอบงำฉันฝันร้ายของฉันน่ะมันเริ่มที่จะไม่สามารถควบคุมได้แล้วตอนนี้ล่ะแม่โอเคหรือเปล่าแม่ก็ไม่ตอบอะไรครับโอเคถ้าอย่างนั้นแม่ก็ดูดีนะในเช้าวันนี้บ้าเอ้ยฉันลืมไปเลยว่าต้องทำงานบ้านการมาที่นี่ทุกๆวันเนี่ยมันทำให้ฉันเป็นบ้านะขอโทษค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะกลับมาหนูจะไปเอากาแฟหน่อยผมคิดว่าเธอคงต้องไปหากาแฟมาดื่มฮะไม่ก็ให้แม่เธอดื่มแหละกดเลฟชิฟเพื่อทำการวิ่งแบบเบิร์สสเวตบาร์เพื่อกระโดด
ตะเกียงนะครับสามารถเซฟโปรเกรสเกมได้เซฟไปทำไมมันมีการกระโดดด้วยล่ะในเกมแบบนี้ฮะหรือว่าแคร์จะต้องปีนป่ายร้านกาแฟอยู่นี่ป่ะไม่ใช่เพราะมีบางคนอยู่ในนี้ฉันไม่อยากรบกวนใครเราเจอแบตเตอรี่ครับที่นี่ก็ดูเป็นโรงพยาบาลดีเนาะแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่อึมครึมไปหน่อยเนาะชื่อว่าเซนต์บาบาร่าครับชื่อโรงพยาบาล นะข้างในนั้นมีทีวีฉันแน่ใจว่าข้างในมีคนอยู่ที่นี่มันค่อนข้างเงียบนะครับในช่วงกลางคืนนั้นกาแฟอยู่ข้างล่างนะฉันต้องลงไปที่ลิฟต์เดี๋ยวนี้มีสีน้ำตาลเหรอกด J นะครับเพื่อดู journal เราต้องทำการ find the break room and get coffee อ๋อไม่ใช่ให้เบรกเข้าไปนะเบรกรูมก็คือห้องที่เอาไว้พักผ่อนนะฮะข้างนอกนั้นมันมืดมากมันกี่โมงกี่ยามกันแล้วได้แบตเตอรี่เหมือนกันลิฟต์เนี่ยบอกว่าไปด้านซ้ายนะครับแล้วเบรกรูมน่าอยู่ชั้นล่างด้วยแหละแล้วนี่ล่ะนี่ฉันวิ่งนิดวิ่งหน่อยนี่ก็เหนื่อยแล้วเราเจอซิโลโคล่าครับโอ้เหมือนจะมีค่าความเหนื่อยนะครับที่มองไม่เห็นแต่จะรู้ได้โดยที่เสียงของเธอหอบออกมาเนาะหายใจอย่างหนักหน่วงห้องนี้ล็อกเพลงก็ชิวๆดีนะฮะในสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าถ้าเข้าไปในฝันร้ายของเธอเนี่ยฝันร้ายของแคลร์จะเกิดอะไรขึ้นเนาะเหมือนแคร์จะพูดกับตัวเองนะฮะทำไมอ่ะลิฟต์ค้างเอาโทรศัพท์ครับเมื่อกี้ลิงโทนใครโทรมาล่ะ Who's there มันวางไปแล้วแล้วจะโทรมาทำไมฮะฉันคงต้องกินกาแฟแล้วล่ะโอเคแล้วแต่เราไม่เจอใครเลยฮะสามารถนั่งได้ดีใจครับที่ได้รู้อันนี้คือมันพาไปยังอาคารอื่นอาจเป็นอาคาร A อาคาร B อะไรอย่างงี้แล้วเราอยู่อาคาร F จะเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปนะฮะนี่ใบกาแฟก็อยู่ตรงนี้ทนโทษเป็นห้องเบรกรูมแล้วก็มีรูปภาพต่างๆนะครับไม่มีคนเลยอะโรงพยาบาลอะไรเนี่ยน่ากลัวมากดูซิว่าทำอะไรได้บ้างมอคค่าใส่กับคาราเมลครีมแล้วก็ใส่มัชเมลโล่นิดนึงมันยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนที่โรงเรียนจะเริ่มฉันต้องกลับไปที่ห้องของคุณแม่ฉันก็คิดถึงการนอนหลับบนเตียงของฉันนี่เป็นเมโมสำหรับใครบางคนที่ขโมยสบู่ก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะฮะอันนี้น้ำนะครับรสชาติเหมือนดินเลยนี่คือได้กาแฟมาแล้วเหรอโอเคครับนั่งลิฟต์กลับไปที่ห้องของมัมรูมห้องคุณแม่ครับเธอบอกว่าควรจะเริ่มทำการบ้านแล้วล่ะนี่มันเร็วจังนี่ไม่ใช่ชั้นที่ตัวแคลร์ควรจะมานะครับ
สงสัยกดผิดปุ่มมาที่นี่ได้ไง How did I นี่มันโมกนะครับมันห้องเก็บศพจะชัดว่าอะไรเอ้ยเธอบอกว่าใกล้กับแฝดอ้าวมีเสียงไม่ทราบที่มาบอกว่าช่วยด้วยทำไมฉันขยับไม่ได้แล้วนั่นคืออะไรปล่อยฉันไป Let me go อยู่เธอนะแต่ว่ามานั่นก็วิ่งมาด้วยฮาวแล้วก็มีหมามาครับเธอมาจากไหนจ้าหมาน้อยแพร่ดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยฮะแล้วหมานี่คืออะไรทุกอย่างเป็นปริศนามากครับอ้าวโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์จะเสียนะฮะแล้วก็เธอมีไฟแช็กเนี่ยไงอนุบิดคือใครแล้วพวกนี้มันมาจากไหนไม่ต้องสนใจแล้วล่ะฉันไม่แคร์อ้าวยังไงที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยตามฉันมานะอย่าเดินไปนอกลู่นอกทางเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรมากมายนักนะครับด้วยไฟแช็กอันนี้เราเองจะต้องปิดไฟฉายอะปิดไฟแช็กนี่แหละอ๋อโอเคตะเกียงคือจุดเซฟวงกลมนี้คือ objective เราอยู่ตรงนี้ครับ somebody คือใครบางคนโอเคครับการเล่นคล้ายๆ lone server เรามีโคราชใช่แล้ว มีค่าเลือดแล้วก็ค่า insanity ด้วยฮะ amnesia โอเคครับเป้าหมายคือหาไฟฉายฟังดูไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วผมจะซ่อนเมาส์ตรงไหนดีเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะออกนอกจอไป Down the Rabbit Hole เขาพูดถึง reference จาก Alice in Wonderland ก็คือการที่ Alice เนี่ยตัดสินใจโยโลกระโดดลงไปในหลุมไงโดยที่ไม่รู้ว่าคืออะไรก็เหมือนเราแหละแต่เราคือแคร์ครับสถานการณ์คล้ายๆกันเจอกับบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็มีเทียนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ไรเรามีเจ้าหมาไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออนุวิสหรือเปล่าแคร์สามารถที่จะดันอ็อบเจกต์ได้โอเคครับไม่มีอะไรเนาะแคร์เธอได้ยินเสียงอะไรนั่นไหมทำไมผมขนลุกเลยล่ะไปครับมันมีบางสิ่งอยู่ในกิฟช็อปหรือมันน่าจะมีบางสิ่งอยู่ในกิฟช็อปโอเคเราเข้ากิฟช็อปจริงด้วยเธอรู้ได้ไงเนี่ยเราเจอแฮปปี้ซันโคลาได้กระป๋องโคลามาอีกแล้วฉันมองไม่เห็นอะไรมากมายนะใครอยู่บ้างเนี่ยไอ้ยะเจอไปฉายครับเธอก็บอกกับหมานะว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆตัวแคร์ไว้มันปลอดภัยกว่านะแบบเนี้ยแล้วก็มันก็ตกใจหมาอีกแล้วฮะแต่ว่าไฟฉายเองก็กินแบตเตอรี่ด้วยนะคือผมจะปิดยังไงล่ะเหมือนไฟแช็กเนี่ยจะไม่กินตัวทรัพยากรนะฮะฉะนั้นเราก็เปิดค้างไว้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องปิดไฟแช็กเลยนี่หว่าแล้วปิดไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้หลังจากที่ได้ไฟฉายมาไม่สามารถปิดไฟแช็กได้แล้วอ่ะก็แบบเงี้ยเรื่อยๆโอ้ยโย Where are you John I'm scaredแบตเตอรี่ต้องใช้คีย์การ์ด
เขียนว่า330เวลาหรือเปล่าเอาหมามาทำไมเนี่ยฮะเซฟครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะใจคอผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาเมื่อไหร่นะฮะไม่ได้อ่านเลยเซนต์บาร์บาร่าฮอสพิทอลถูกค้นพบโดยแซมมูเรอร์นะครับก่อตั้งโดยแซมมูเรอร์ในปี1988หลังจากที่น้องสาวของเขาตายฮะโซ่นั้นไม่ขยับเลยดูจากแผนที่แล้วด้านซ้ายนั้นบล็อกไปเลยนะครับแล้วต้องหาทางเข้าไปด้านขวาล่างแทนแล้วก็เธอบอกว่าตรงนี้น่าจะมีจุดที่น่าสนใจซึ่งการเข้าไปได้เนี่ยเราจำเป็นต้องเดินย้อนกลับขึ้นไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ช่องไอ้ทางเนี่ยมันเข้าได้ไหมเดี๋ยวเราไปสำรวจก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินย้อนกลับมาใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าต้องมาเอาไฟฉายไงแล้วเจอแผ่นโน้ตครับแล้วเปิดยังไงจดโน้ตเหรอโน้ตเป็นโน้ตถึงการหลงทางนะครับถ้าเธอเจอสิ่งนี้แปลว่าเธอนั้นหลงเหมือนฉันฉันนั้นก็เดินไปทั่วไม่รู้จุดหมายปลายทางมาหลายวันฉันเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะอยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันนั้นกลัวมากกลัวว่าจะถูกลืมฉันเองจะเริ่มเล่าจากจุดแรกฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรจะไปที่ไหนใช่ครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันมีบางสิ่งนะครับทำให้ถุงขยะมันเลื่อนเดี๋ยวค่อยสำรวจใครจะวางแบตเตอรี่ไว้ในเนี่ยนะโทชิแต่มันได้มาแล้วอุ้ยว้าวเราเจอเงามืดฮะเจอผีเสื้อเดี๋ยวนะถ้าเจอเจ้าสิ่งเมื่อกี้ผมว่าสมองเราเหมือนจะลดลงป่ะเป็น anxious ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ผีเสื้อคืออะไรไม่รู้คูณ1แต่ถ้าจาก common sense ทั่วๆไปในเกมอื่นๆนะฮะมันน่าจะเป็นเลือดอ่ะหมายถึงแบบตัว life point อ่ะถ้าแบบ fail แล้วเราสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้อะไรประมาณนี้อ่ะผมเริ่มจะตกใจอีหมานี่ไปเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้เราจะเดินย้อนกลับไปนะฮะแล้วก็ไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเสียงอะไรอ๋อใช่ไหมมันบล็อกทางอยู่บางทีอาจจะเลื่อนแบบจนสุดได้ฮะไม่ได้ครับลากได้แต่เลื่อนจนไม่ได้ติดกล่องแผนที่เราจะต้องเดินตรงไปโอเคเดินตรงไปฮะเพอผมไม่รู้ว่าจะใช้ไฟแช็กหรือไฟฉายดีอ่ะเดี๋ยวแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ใกล้แล้วนะครับถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะถึงแต่ว่าห้องเมื่อกี้มีประตูจริงเหรอใช่ป่ะอันนี้ป่ะมันบล็อกครับแล้วมันเขียนว่าบล็อกด้วยตรงนี้เขียนว่าเพเดตอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกนะฮะล็อกอาจจะเปิดได้ด้วยล็อกพิกเฮ้ยอะเอาเราต้องซ่อนครับ
ซ่อนยังไงล่ะมันตามมาไหมโอ้สมองเราคลามเลยครับคลามได้ไงวะเจอเหตุการณ์เมื่อกี้เฮ้ยเสียงหมาเหรอโอ้ไปไม่ได้ครับโอเคหาทางใหม่อ่ะจริงด้วยนะฮะมันบล็อกเอาไว้หรือประตูนี้บล็อกเอาไว้ก็ไม่รู้ตรงนี้ต้องใช้ตัวปลดล็อกอะเราต้องเดินย้อนกลับมาโอเคโอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรใครบอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมีเสียงด้วยเราเจอลูกกวาดครับที่นี่นั้นหลังคามันถล่มลงมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรอ่ะโอ้ถ้าแคร์นั้นกลัวเกินไปนะครับเลือดเราก็จะลดอ่ะเราจะทำไงไม่ให้กลัวล่ะแคร์ทำไงดีแคร์แคร์กินลูกกวาดไหมโอ้ถ้าจะกินนะครับมันก็จะช่วยลดแพนิคเมคเซนส์มากเลยนะกินลูกกวาดนะครับเพื่อลดแพนิคไอ้เดี๋ยวระหว่างเราเข้า inventory นะฮะเกมมันไม่หยุดนะฮะกินโคล่าเพิ่มเลือดเช่นกันโอเคครับสภาพร่างกายเธอโอเคแล้วสภาพจิตใจเธอก็โอเคเช่นกันแต่สภาพจิตใจคนแคสมันเริ่มไม่โอเคแล้วห้องนี้มันเข้าไปแล้วไม่มีอะไรอะฮะแล้วเราจะเข้าคือเห็นไหมฮะนี่มันเป็นห้องที่เราควรจะเข้าได้ไงแต่ทำไมเข้าแล้วไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วไปไหนไม่ได้เลยครับตอนนี้อันนี้ก็มีทางบล็อกเอาไว้มันควรจะมีประตูที่เข้าได้ตรงนี้มีลูกศรเฮ้ยอย่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขนลุกสู้เลยครับเปิดไปได้ไรครับเปิดไปได้แล้วเฮ้ยหมาร้องโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าตัวนั้นวิ่งมาผมต้องวิ่งสวนนะฮะโอ้ผมรู้แล้วว่าหมาเอามาทำอะไรทำอะไรดีห้องนี้ไปยังไงเนี่ยเราควรเข้าไปยังไงวะผมงงกับแผนที่มากเลยแหละผมจะเข้าห้องนี้ได้ยังไงเนี่ยยังมีอีกห้องหนึ่งนะครับที่น่าจะเข้าไปได้ไอ้ยะแต่ว่าเราต้องเดินกลับทางเดิมนะครับแล้วก็ลองเดินย้อนกลับไปสำรวจแถวๆนี้ดูเพราะเรามีไฟฉายแล้วโอเคน่าจะเป็นทางเดียวแล้วนะเพราะว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมันไปไม่ได้เห็นไหมแคร์เออแล้วอย่างนี้จะทำไงอ่ะกินโคล่าไหมแกกลัวครับแกต้องวิ่งแล้วล่ะแกจะวิ่งสวนนะครับไอ้ยะวิ่งสวนได้เอาเฮ้ยอย่างนี้ทางก็เปิดสิ
ี๋ยวเดี๋ยวมาทางไหนเนี่ยโอ้โหอย่าเพิ่งไปไปหาออบเจกทีฟก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับแต่ว่าเราได้โคล่าโธ่มาโคล่าเหรออ๋อไม่ใช่ห้องนี้อินเซนิตี้คนเล่นก็จะดรอปมีบางคนล็อกประตูห้องนี้อยู่ไม่สามารถเปิดได้นี่เดินมั่วมากเลยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่าต้องหาของอะไรบางอย่างในที่นี้อย่างน้อยก็มีหมาโลนเซอร์ไวเวอร์ไม่มีหมามีแต่แมวประเด็นคือซับซ้อนมากโรงพยาบาลอะไรเนี่ยคุ้นจังเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่คือทางออกไปที่นู่นนะฮะถ้าเราเข้าตรงนี้ได้มันก็ควรจะไปทางนี้ใช่บางทีอาจต้องเดินย้อนนะครับไปห้องตรงเนี้ยแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วควรจะสำรวจให้หมดก่อนไหมตรงนี้เข้ามาแล้วแล้วก็เป็นทางบล็อกไม่สามารถเดินไปต่อได้แล้วฮะเอแต่ว่าตรงเนี้ยมันขึ้นให้สำรวจได้แล้วอะแล้วเรายังขาดอีก2ห้องไงควรจะไปนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวอะเดินทางไหนเนาะย้อนสอนเนาะแล้วก็ไปทางนี้ฮะโอ้ไฟฉายสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับตามเมาส์ข้างหน้าจะมีอีก2ห้องที่ยังไม่เข้าห้องนี้เข้าแล้วเราควรเข้าห้องนี้นะล็อกแสดงว่าไม่ใช่นะครับคือผมก็จะเริ่มมึนๆแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ถูกสตั๊บเอาไว้ครับที่นี่น่าจะเป็นanimal service น่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์อ่ะที่นี่ก็จะเป็นที่ขังสัตว์ต่างๆมีเสียงพูดขึ้นมาว่าเธอสามารถที่จะเอาเจ้าสิ่งนี้ไปก็ได้ตัวอะไรก็ได้ครับแต่ว่าไม่ต้องเลือกในวันนี้ถ้าเธอยังไม่พร้อมแกก็บอกว่าเธอพร้อมแล้วแต่ว่าต้องการเวลาอีกนิดหน่อยคือแคลร์จะเอาตัวไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ไงผมจะเลือกให้แคลร์เนี่ยเอากระต่ายไปเฮ้ยโอ้โหเงาหมา เงาหมาเข้าสู่ถังขยะเหรอน้องหมาเดินไปห้องนี้อ่ะโอ้ลูกแมวมีแผนที่ไหมเนี่ยไม่มีนะฮะอาจจะลูกขวานแล้วเอาไปใช้ในชีวิตข้างนอกได้โอเคก็ดีครับแล้วที่นี่คือที่ไหนเจ้าตัวนี้หรอไม่ฉันไม่สามารถเลือกได้มันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ทำไมไม่ลองนอนดูก่อนล่ะแล้วก็กลับมาพรุ่งนี้เธอพูดถึงเรื่องหมาตัวนั้นเหรอใช่แล้วก็เรื่องเงินอีกล่ะเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูมันได้ตลอดไปเธอก็ไม่ยอมนะครับที่จะให้พวกเขาฆ่าหมาตัวเนี้ยเธอจะรับเลี้ยงไปเอง
แล้วก็หมาตัวนี้นะมีหูที่แบบชี้แหลมน่าสนใจน่ารักนะฮะจะเรียกว่าอนูบิสโอ้หมาของแคลร์นั่นเองครับแคลร์ก็บอกไปเถอะอันนี้หรือชื่อย่อจากอนูบิสนะฮะแล้วมานอนทำไมที่นี่แล้วเราอยู่ที่ไหนเพเดทริสลองเทอมแคลร์เป็นโซนของเด็กเหรอแล้วดูกำแพงอะไรพวกนี้นะมีรูปวาดต่างๆนะอุปกรณ์เราไม่มีอะไรนะครับตอนนี้คือไอ้ไฟแช็กไฟฉายอะไรหายหมดเลยหายจริงๆนะตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับจุดเซฟโอ้โหเป็นเสียงมอนเตอร์เธอบอกว่าสามารถซ่อนได้เอ้าอุปกรณ์มาแล้วครับคุณสามารถที่จะซ่อนในตู้ต่างๆได้แล้วมาที่นี่ได้อย่างไรสงสัยต้องกลับทางนี้โอเคซ่อนได้ก็ซ่อนครับตีว่าซ่อนไม่ได้อะไรที่ซ่อนไม่ได้จะเครียดกว่านี้มีตัวใหญ่มากทำไมประตูต่างๆต้องล็อกเอาไว้ล่ะเธอคิดว่าเธอน่าจะผ่านเข้าไปในช่องระบายอากาศได้ครับมาเธอหน้าคุยกับหมานะ มีเสียงไม่ทราบที่มานะครับบอกว่าเล่นด้วยกันสี่แคร์คือว่าพี่ยังไม่มีเวลาว่างเล่นนะหนูเล่นกับหมาพี่ไปก่อน